นี่คือทางเดินจงกรมก็ปรับจากหลังคาที่ยื่นมาเป็นทางเดินจงกรมที่ใช้ได้ดีมากแล้วก็อันนี้จะเดินไปกุฏิของอาตมาภาพก็เดินไปตามทางอาจารย์มหาจรัญนี่เป็นกุฏิธรรมภาพที่จะมาอยู่ปฏิบัติธรรมจำพรรษาก็คือทางเดินไอ้ที่ล้อมรั้วอยู่นั่นก็เป็นที่พักของญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมหรือญาติโยมที่ทำอาหารถวายพระสงฆ์เป็นประจำตอนนี้ก็มีท่านอาจารย์ชูวิทย์แล้วก็โยมป้าน้อยโยมป้าหมอนแล้วก็มีโยมท่านอื่นๆวันนี้ก็มีโยมที่มาจากเอลเอก็คือโยมเล็กนพดลแล้วก็โยมน้อยสมนึกมาถวายพระทหารพร้อมทั้งนำปัจจัยถวายรวมทั้งนำปัจจัยที่ป้าวัดฝากมาป้าวัดร้านก๋วยเตี๋ยวที่รัตจิตฝากมาถวายพระสงฆ์ที่จะเดินทางกับประเทศไทยก็คือมีอาตมาภาพแล้วก็พระวจนะจรัญก็เจริญพรขอบคุณมากอันนี้เป็นบริเวณที่พระสงฆ์อยู่ก็ริมรั้วนอกสุดนี่ก็จะเป็นของอาตมาภาพเองนี่ข้าวของที่จะเตรียมที่จะกลับเมืองไทยในวันที่30ก็คือวันเมื่อเลยนี้จะเดินทางกลับประเทศไทยนี่ก็เป็นมุมทางด้านหลังหลังห้องน้ำก็ตรงนั้นเป็นห้องน้ำห้องริมนี้เป็นห้องสุขาห้องกลางเนี่ยเป็นห้องอาบน้ำสงน้ำห้องริมด้านนี้ก็เป็นห้องสุขาอีกห้องหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นกุฏิที่อยู่ของหลวงพ่อเจ้าวาดและพระท่านพระอาจารย์ไผ่อีกมุมฝั่งนู้นจะเป็นศาลาธรรมวัดเช้าครับศาสนกิจก็ได้เสร็จสิ้นลง แล้วก็เตรียมจะเดินทางกลับในวันมะรืนนี้คือวันที่30วันนี้วันที่27ได้28ตุลาค
2557พรุ่งนี้29มะรืนนี้วันที่30ยมลุงแดงจากแอร์เอจะมารับแล้วก็หลังจากฉันเสร็จก็จะเดินทางไปที่ LA หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่สนามบินเครื่องจะออกจาก LA 5ทุ่มครึ่งก็ขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมทุกๆท่านแล้วก็การนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อหมอประดิษฐ์ที่ให้โอกาสที่จะมาข้ามมาอยู่จำพรรษาปฏิบัติธรรมการนมัสการพระอาจารย์ไพทูลประธานสงฆ์ผู้มีอาวุโสท่านเตแล้วก็ท่านพระอาจารย์มาจรัญท่านอาจารย์ธงชัยการปฏิบัติธรรมอยู่จำพรรษาต่อประสาทนักจิตที่สหรัฐอเมริกาครั้งแรกปีแรกก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วแต่บางภาพขอเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อที่จะไปบัตรสารกิจที่ประเทศไทยต่อหลังจากนั้นก็จะ เข้าอรมธรรมทูตหลังจากกลุ่มเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับมาในประธรรมอยู่จำพรรษาที่นี่